ใครยังจำความคลาสสิกของเพลงต่างๆของโนเกียจะคุ้นๆหูนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Coffee Channel ครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาย้อนอดีตกันกับโทรศัพท์มือถือที่เป็นตำนานในยุคปี2002นะครับผมหรือประมาณ17ปี18ปีที่แล้วนะครับคือเจ้าตัว Nokia 7650นะครับตัวแรกนะครับเป็นรุ่นสไลด์นะครับผมหน้าตานะครับผมใครยังจำกันได้ตัวนี้เคยโลดเล่นนะครับให้ทุกคนนะครับใครยังจำได้นะครับอาจจะเป็นรุ่นในตำนานนะครับเรามาย้อนในอดีตกันว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ผ่านมาอายุเวลาก็หลายปีแล้วนะครับยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับเรามาดูกันสำหรับคลิปนี้นะครับเราถ่ายทำในปี2019หรือพุทธศักราช2562นั่นเองครับมาเรามาดูกันในปีนี้ครับว่าเจ้าตัว7650 Nokia Super Smartphone ในยุคนั้นตัวท็อปในยุคนั้นในปัจจุบันนี้ณเวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันเลยครับสำหรับ Nokia 7650ตัวนี้นะครับผมด้านบนจะเป็นรูเสียบช่องหูฟังนะครับปุ่มกดตรงนี้นะครับสามารถโยกนะครับเป็นจอยสติ๊กนะครับตัวนี้เป็นปุ่มกดจอยสติ๊กนะครับตัวนี้กดเมนูนะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นตัวโลโก้โนเกียแล้วพอสไลด์ออกมาครับกล้องจะซ่อนอยู่ด้านในนะครับเป็นรูปกล้องนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ครับปุ่มเปิดเครื่องนะครับด้านล่างจะเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นรูเสียบชาร์จนะครับแล้วช่องใส่ซิมอยู่ตรงไหนนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับเราทำการถอดออกนะครับกดบิดออกนิดนึงนี่นะครับแกะออกมาช่องใส่ซิมการ์ดจะอยู่ตรงนี้นะครับโดยซิมการ์ดนะครับจะเป็นรุ่นธรรมดานะครับคือตัวแรกในยุคเลยนะครับจะเป็นแบบนี้เรามาเริ่มกันเลยครับจะมีวิธีการใส่นะครับให้เราใส่ลักษณะนี้ลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาครับปึ๊บและตรงนี้ครับจะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับเปิดฝาออกครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ลงไปครับแล้วก็ปิดฝาครับเปิดเครื่องครับใช้เวลารอสักครู่นะครับผมเราก็มาตั้งเวลากันเลยนะครับสำหรับวันนี้ที่ทำการถ่ายทำนะครับก็ตรงกับวันที่2เดือน4เดือน5แล้วนะครับผมขออภัยเดือน5ปี2019ครับปึ๊บเรียบร้อยครับทำการติดตั้งแล้วก็อัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันนะครับผมด้วยวันที่2พฤษภาคมปี2019สามารถใช้งานได้ปกตินะครับตัวขึ้นนะครับผม
ขึ้นสัญญาณก็ยังสามารถใช้ได้นะครับแต่ระบบนะครับระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับในยุคนั้นยังเป็นระบบของ GPRS อยู่นะครับยังไม่มีระบบ 3G หรือ 4G ใดๆนะครับยังเป็นตัวGPRS อยู่นะครับในยุคนั้นถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ผมใช้ซิมของ D-Tag นะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะยังสามารถใช้งานได้นะครับของระบบ 2G ในยุคนี้ตัวเครื่องนี้มีอายุมากกว่า18ปีแล้วนะครับนี่อ่ะสไลด์นะครับผมปึ๊บในยุคนั้นนะครับใครใช้รุ่นนี้ถือว่าหล่อเท่สมาร์ทมากๆนะครับยิ่งกว่าคนที่ถือ iPhone ในปัจจุบันอีกเพราะว่าตัวนั้นก่อนหน้านั้นนะครับในยุคนั้นใครใช้ตัวนี้นะครับมีราคาค่าตัวที่แพงมากๆเลยทีเดียวครับอ่ะเรามาดูกันครับผมว่าเจ้าตัวนี้คุณสมบัติมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยครับ Nokia 7650เปิดตัวครั้งแรกในวันที่3กันยายนปี2002ด้วยเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ 2G GPRS จอแสดงผล15บิตหน้าจอ TFT ด้วยความละเอียด 4,096 สีความละเอียดหน้าจอ176x208 พิกเซลปุ่มควบคุมและป้อนข้อมูลด้วยปุ่มจอยสติ๊กระบบปฏิบัติการ Symbian หน่วยความจำในตัวเครื่อง4เมกะบิตแต่ไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจำได้ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth USB Portใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเบราว์เซอร์ 1.2.1 รองรับระบบ Java สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมต่างๆเพิ่มได้อีกด้วยรับส่งข้อมูลผ่าน Message ไม่ว่าจะเป็น SMS MMS กล้องถ่ายภาพระดับ VGA ด้วยความละเอียด 640x480 พิกเซลมีหมวดถ่ายภาพด้วยกัน3หมวดได้แก่มาตรฐานไฟล์เล็กและกลางคืนหรือว่า Nice Mode การโทรและฟังก์ชันพื้นฐานโทรออกด้วยเสียงคำสั่งเสียง Voice Function Organizer ปฏิทินเครื่องคิดเลขนาฬิกาปลุกริงโทน Polyphonic ระบบสั่นแบตเตอรี่มาตรฐาน750แอมป์การใช้งานแบตเตอรี่สามารถเปิดรอรับสายได้สูงสุดถึง230ชั่วโมงและสามารถสนทนาต่อเนื่องถึง240นาทีและในการควบคุมและปุ่มกดต่างๆนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเข้าเมนูนะครับเราจะสไลด์ก็ได้หรือเราจะไม่สไลด์ตัวเครื่องก็ได้นะครับเราก็สามารถกดปุ่มใช้งานได้สะดวกมากๆเลยครับก็เข้าเมนูนะครับโดยกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเมนูต่างๆที่เราต้องการทำงานนะครับมีการจัดการไฟล์มีการอัดเสียงต่างๆนะครับผมถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนในยุคนั้นที่มีความครบครันอย่างมากครับแต่ในตัวนี้นะครับตัวเครื่องยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับยังเป็นตัวภาษาอังกฤษอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเมสเสจหรือว่าการเก็บข้อมูลโทรศัพท์นะครับยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับในยุคนั้นแล้วก็ต่อมาในขยับมาถ้าจำไม่ผิดนะครับจะมีตัวโปรแกรมที่จะสามารถอ่านไทยเขียนไทยได้เพิ่งออกมาตามหลังนะครับเรามาลองกล้องถ่ายภาพนะครับผมนี่มาลองถ่ายเจ้าตัวโนเกีย6600นะครับก็เป็นซิมเบียนนะครับผมในยุคในตำนานเช่นกันเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้เช่นกันครับนี่ถ่ายภาพออกมาครับเป็นแบบนี้ครับในยุคนั้นถือว่าเป็นภาพที่ดีที่สุดและก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวครับผมดูเมนูกันก่อนครับอ่ะเราไปดูเมนูอื่นกันก่อนดีกว่า
มาดูเสียงนะครับผมตั้งค่าเสียงกันถ้าใครยังจำความคลาสสิกของเพลงต่างๆของโนเกียจะคุ้นๆหูนะครับในยุคนั้นนะครับผมถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความครบครันมากๆเลยด้วยระบบการปฏิบัติการของ Symbian ในยุคนั้นสามารถลงโปรแกรมได้และก็เปลี่ยนแปลงอัปเดตข้อมูลต่างๆได้ไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเลยนะครับมีโปรแกรมมีแอปพลิเคชันนะครับให้เราได้เลือกสรรเล่นเยอะแยะมากๆเลยทีเดียวครับและในยุคนั้นนะครับจะฮอตฮิตก็จะเป็นลักษณะพวกเกี่ยวกับเกมนะครับผมอ่ะใครยังจำได้นะครับสาวกโนเกียต้องมีเกมนี้เลยครับเกมงูครับเดี๋ยวเรามาเล่นความคลาสสิกของตัวเกมนะครับผมนี่เป็นตัวเกมที่คลาสสิกใครยังหลงรักนะครับผมคิดถึงนะกับความเป็นคลาสสิกของเกมของโนเกียนะครับผมและเกมนี้ก็สามารถทำการดาวน์โหลดและอัปเดตได้นะครับในยุคนั้นในปัจจุบันนี้คือไม่มีให้อัปโหลดแล้วนะครับใครยังจำได้นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่สุดยอดมากๆในยุคนั้นเลยครับก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับใครนะครับที่ยังคิดถึงและก็ยังหลงรักเจ้าตัว7650เป็นสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ที่สุดยอดในตำนานเอามาฝากกันให้มันคิดถึงควันหลงเก่าๆนะครับบรรยากาศเก่าๆสำหรับใครที่เคยใช้หรือว่าเคยจองเคยคิดว่าตัวนี้เป็นโทรศัพท์ในฝันนะครับผมให้เอามาคิดถึงกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับโนเกีย7650ตัวสไลด์ของโนเกียที่มีระบบปฏิบัติการ Symbian นะครับในยุคนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอาจจะมีการอัปเดตตัวอื่นๆนะครับมาฝากกันที่เป็นโทรศัพท์ในตำนานมีหลายตัวที่อยากจะมาแชร์กันสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับเคยใช้รุ่นไหนมาบ้างแล้วประทับใจตัวไหนมาบ้างนะครับเอามาฝากกันมาคุยกันใต้ล่างวิดีโอคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ